Universe Collections ร่วมกับ mescotoys.online by Toys DD ภูมิใจเสนอ All in One 12 Collective และนี่ก็เป็นช่วงใหม่นะครับที่เราจะนำสินค้า Mesco เก่าๆนะครับมารีวิวในคลิปเดียวกันเลยครับวันนี้ขอนำเสนอ The Green Arrow และ Arsenal นะครับ Green Arrow นะครับผลิตในปี2017เดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวปกตินะครับและ Arsenal ผลิตในเดือนสิงหาคมเป็นสินค้า PX Exclusive ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู Green Arrow ก่อนนะครับ Green Arrow ด้วยความที่เป็นสินค้าปกตินะครับก็จะกล่องไซส์นี้นะครับด้านหน้าก็จะเป็นสีเขียวมีรูปสัญลักษณ์โลโก้ The Green Arrow นะครับด้านหลังก็จะเป็นภาพอาร์ตสวยๆนะครับที่ทาง Mescoทำไว้เพื่อโปรโมทนะครับกล่องก็จะเป็นแบบรูปแบบเก่านะครับคือมี2ชั้นนะครับเปิดมาก็จะเป็นตัวอักษร Green Arrow นะฮะแล้วก็สามารถเปิดได้เปิดเข้ามาปุ๊บก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆแบบนี้นะครับซึ่งสมัยใหม่นี้ไม่มีแบบนี้แล้วนะฮะน่าเสียดายเหลือเกินนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าครับแกะออกมาแล้วนะครับ Green Arrow ตัวนี้ช่างสวยงามเหลือเกินครับดูสิฮะรายละเอียดเยอะมากเลยนะครับนี่ครับเรามาดูกันแบบ close up นะครับก็จะเห็นว่าที่เข็มขัดสายรัดต่างๆของเขาเนี่ยทำออกมาดูแบบว่าพร้อมรบจริงๆเลยนะฮะมีรายละเอียดที่เยอะนะครับแล้วก็ตรงชุดนะครับก็จะเป็นหนังนะครับด้านหลังนี่ครับก็จะมีที่ใส่ลูกธนูนะครับซึ่งเขาติดกาวติดมาเลยนะฮะก็ผมมองว่าเป็นข้อดีเนื่องจากว่ามันเวลาขยับเล่นเนี่ยมันไม่หลุดง่ายนะครับถือว่าดีนะโดยรวมก็ตรงฮูดนะครับก็จะมีลวดมาให้ด้วยแล้วครับก็สามารถดัดได้นะครับนี่หน้าตาเป็นไงฮะก็หล่อด้วยนะครับหน้าตาก็ดูแบบเป็นผมบลอนนะฮะอ๋อแล้วก็ตรงฮูดเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดออกมาได้นะฮะจะล่นออกไปข้างหลังก็ได้นะครับเหมือนกับตอนเปิดผมออกมาเปิดฮูดออกมาโชว์หน้าหล่อๆของโอลิเวอร์ควีนนะฮะนี่ครับพอลวดดัดได้เนี่ยก็สามารถดัดได้อย่างอิสระเลยนะครับแต่ผมชอบทรงนี้ก็เลยดัดไว้ทรงนี้นะครับแต่เพื่อนๆถ้าชอบทรงอื่นก็อาจจะดัดได้เป็นแบบอื่นก็ได้นะครับก็ถือว่าทำมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับตรงเข็มขัดต่างๆเนี่ยครับเขาก็เพ้นท์มาด้วยนะฮะมีสีทองอ่อนๆ นะครับเป็นทองเข้มๆนะฮะแล้วก็ที่แขนครับสนับแขนสนับขาเนี่ยจะเห็นว่าเขาทำรอยมาดีมากเลยนะฮะเหมือนกับว่าเป็นภาษาโมเดลเขาเรียกว่าอะไรนะฮะใช่การ dry brush หรือเปล่านะครับคือการเพ้นท์ให้มันเห็นเป็นเหมือนกับเหล็กถลอกอะครับคือพวกสนับแข้งสนับแขนเนี่ยเขาก็จะเป็นเหล็กด้านในเขาก็จะเพ้นท์ให้มันดูถลอกนะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับคอนะครับก็ก้มเงยได้แบบนี้นะครับหมุนได้ส่วนแขนก็กางแขนได้แบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดขยับที่ต้นแขนแล้วก็ข้อศอกนะครับก็เป็น double joint ก็จะขยับได้ประมาณหนึ่งนะครับก็ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ข้อมือก็ขยับได้อย่างอิสระเช่นกันนะครับถัดมาที่เอวก็จะขยับได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าติดชุดติด เข็มขัดนะฮะก็จะก้มเงยได้เท่าที่เห็นเนี่ยนะครับก้มเงยได้ไม่มากนะครับแล้วก็หมุนซ้ายหมุนขวาได้ระดับหนึ่งนะครับขานะครับก็เตะขาไปข้างหน้าได้เยอะหน่อยส่วนเข่านะครับก็จะเป็นดับเบิลจอยนะครับที่ขาเนี่ยจะขยับได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่า เป็นผ้ายืดนะครับส่วนข้อเท้าก็ขยับไปเท่าที่เห็นนะครับคือถ้าเกิดเรางอเท้ามาด้านหน้าจะติดเกราะนะครับก็จะงอได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าโอเคนะครับขยับใช้ได้นะครับผมแล้วก็มีลวดไล่ลงมาเลยนะฮะถึงตรงที่ผมชี้มาเนี่ยนะครับก็โอเคอยู่นะครับต่อไปเรามาดูของที่แถมมาในกล่องดีกว่าครับโอ้โหให้มาเพียบเลยนะครับลองส่องๆดูครับแหมอะไรจะเยอะปานนั้นนะฮะเราเริ่มจากฐานนะครับฐานก็เป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็มีโลโก้ The Arrow นะครับแล้วก็มาเลยต่อดีล่ะมาดูสแตนครับอันนี้ก็มีมาให้อยู่แล้วแล้วก็มีถุงด้วยนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้นะครับแล้วก็เหล่าลูกธนูนะครับที่ให้มาเพียบเลยแล้วก็มีมีดสั้นมีมือให้มาหลายคู่นะครับเดี๋ยวมา close up ดูกันและนี่ก็คือธนูของเขานะครับก็จะดูมีความไฮเทคผสมอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้เขาก็สามารถคันธนูเนาะเขาก็สามารถดึงได้ด้วยนะครับดึงได้จริงแต่อย่าไปดึงมาเลยนะฮะเดี๋ยวหลุดแล้วจะงานเข้าเอานะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าหลุดง่ายหรืออะไรนะครับผมลองงานเล่นหลายทีแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมือที่ให้มาครับก็ให้มาทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็มี4คู่บวกกับมือขวาอีก2นะครับ
แล้วก็รวมมือที่กำด้วยนะฮะก็เยอะพอสมควรเลยนะฮะก็จะมีมือที่แบบว่าจับธนูมือยิงธนูนะครับให้มือจับธนูมา2ข้างเลยนะฮะมือบางอันก็จะไว้จับแบบธนูแบบเหมือนกับว่ายิงทีเดียว3ลูกธนูเลยก็มีนะฮะคือลูกเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็เขาสามารถให้มาแบบว่าจับคันธนูได้ทั้ง2มือเลยนะฮะถือว่าโอเคเลยนะครับให้อุปกรณ์มาเยอะขนาดนี้นี่ไม่รักได้อย่างไรนะฮะเอาล่ะต่อไปฮะเรามาดูอาวุธบ้างนะครับก็จะมีมีดสั้นนะครับซึ่งมีดสั้นเดี๋ยวจะไว้ใส่ที่ด้านหลังของบอดี้นะครับอันนี้ก็ลูกธนูแต่ละแบบครับนี่ก็น่าจะเป็นแบบที่เหมือนกับเป็นตะขอเกี่ยวเนาะเหมือนแบทแมนน่ะที่ไปเกี่ยวที่สูงๆแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นไปผมเดานะฮะแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นกระสุนแบบระเบิดหรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดมาครับก็จะเป็นลูกธนูแบบคริปโตไนท์นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็นสีเขียวๆน่าจะใช่นะครับแล้วก็ลูกธนูเปล่าๆแล้วก็ลูกธนูแบบ3อันติดกันเลยยิงทีเดียว3ลูกเลยนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นลูกธนูที่เป็นแบบหลอกๆนะครับเอาไว้ใส่ที่ข้างหลังตรงที่ใส่ลูกธนูนะครับมาดูมีดครับมีดสั้นก็ใส่ไว้ด้านหลังแบบนี้ครับเอาด้านแหลมลงนะครับด้านคมลงแล้วก็ถัดมาครับนี่ครับลูกธนูที่ไว้หลอกซึ่งผมว่ามีแบบนี้เนี่ยดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยแล้วมันไม่หลุดคือเวลาเล่นจะจับก้มเงยยังไงมันก็ไม่หลุดง่ายไม่น่ารำคาญนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาถือธนูกันดีกว่านะครับเปลี่ยนมือปุ๊บนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมือขวาด้วยเอาไว้สำหรับใส่ลูกธนูนะครับขอฟาสต์ฟอร์เวิร์ดไปเลยนะฮะเอาธนูมาใส่นะครับแบบนี้แล้วก็เอาลูกธนูอันเดียวเนี่ยก็เอามาใส่ที่นิ้วได้นะครับจะคีบได้แค่แอคท่านี้ก็หล่อแล้วอ่ะนะฮะบางคนบอกเฮ้ยก็เหมือนโรบินฮูดเลยก็ DC สมัยก่อนเขาก็ได้ไอเดียมานะครับ นี่ครับวิธีการใส่ลูกธนูก็ง่ายๆครับคือมันจะมีแง่งๆอยู่นะครับก็ใส่เข้าไปที่มือได้เลยนะครับแล้วก็ไม่หลุดง่ายด้วยนะฮะคือตัวนี้ข้อดีของเขาคืออุปกรณ์ที่ให้มาเนี่ยไม่หลุดง่ายนะครับคือเรียกว่าเล่นแล้วไม่ลำคาญเวลาโพสนะครับจะเห็นว่าฟิกเกอร์ Green Arrow บางยี่ห้อนะฮะจะหลุดนู่นหลุดนี่ตลอดเวลาเรียกว่าลำคาญครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นเนาะต่อมาเปรียบเทียบไซส์ครับกับ The Flash นะครับก็จะเตี้ยนิดนึง Green Arrow จะสูงกว่าจะไซส์ใกล้เคียงกับ Batman Ascending Knight ครับผมต่อมาเปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนและอควาแมนนะครับก็จะเตี้ยกว่านิดนึงเพราะว่า2ตัวนั้นเป็นตัวที่สูงแล้วก็ใหญ่นะครับแต่ก็ยืนด้วยกันได้เป็นไซส์ที่ใกล้เคียงกันนะครับถัดมาเปรียบเทียบกับ Hasbro และ SF Figure Arts นะครับซึ่งก็แน่นอนว่า Mezco จะสูงกว่าเนาะถัดมาครับมาเปรียบเทียบกับยี่ห้อที่เรียกว่าเป็นคู่แข่งกับ Soap Studio นะครับโดยรวมก็เป็นฟิกเกอร์ที่เล่นสนุกมากเลยนะฮะเอาล่ะต่อมาดู Arsenal PX Exclusive กันดีกว่าครับด้วยความที่เป็น PX ครับก็จะมาเป็นกล่องแบบคุกกี้นะฮะเป็นกล่องเหล็กนะครับซึ่งก็มีสติ๊กเกอร์ PX Exclusive ที่ด้านบนนะครับก็สวยงามกันไปฮะสีแดงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันนะครับตัวกล่องนะครับก็เป็นกล่องเหล็กสีแดงนะครับด้านหลังก็จะมีภาพอาร์ตสวยๆที่ Mezco ทำไว้ในตอนโปรโมทนะครับตัวนี้ก็จะเน้นเปิดหัวเป็นหลักเนาะเปิดฮูดเป็นหลักนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับโอ้โหเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วครับอะไรมันจะเงางามขนาดนั้นฮะคุณสังเกตที่เกราะแขนแล้วก็เกาะขานะครับส่วนหน้าตาก็หล่อตามสไตล์ครับก็ดูเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นใจร้อนนะครับลูกน้องของ The Green Arrow นะครับทั้งเป็นลูกน้องและก็ลูกศิษย์ด้วยแล้วก็นี่ครับที่สนับแขนนะครับก็จะเห็นว่าเพ้นท์มาเป็นสีแดงเงามากนะครับแล้วก็มีร่องรอยของการต่อสู้มามีแบบว่าสะเก็ดนู่นสะเก็ดนี่ให้ดูแบบถลอกหน่อยก็เหมือนกับของ The Green Arrow นะครับแล้วก็ที่เข็มขัดนะครับก็ทำมาสวยนะฮะถึงแม้ว่าจะใช้แบบเดียวกันกับ Green Arrow ก็เถอะนะแต่ว่าเพ้นท์คนละสีกันนะครับเขาก็ทำมาดีนะครับสนับแข้งเนี่ยนะฮะก็ดูเงางามมากนะต้องขอบอกว่าตอนอยู่ในมือเนี่ยเงางามกว่าที่เห็นในรูปอีกนะครับส่วนหน้าตานะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าเพ้นท์เป็นสีเขียวเนี่ยจะดูเป็นฮาวจอร์แดนขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ว่านี้ก็ถือว่าก็สมตามแบบคอมิกนะครับสวยใช้ได้ครับตัวนี้เรียกว่าสวยกว่าที่คิดดีกว่านะครับนี่คือด้านหลังนะครับแหมมันช่างสวยสีแดงแรงฤทธิ์จริงๆนะฮะ
ที่ใส่ลูกธนูก็มีการเพ้นร่องรอยมาเช่นเดียวกันนะครับคือ2ตัวนี้ต้องยอมรับว่าเขาเพ้นมาดีนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้ใช้บอดี้แบบเดียวกับของ Green Arrow เลยนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับเป็นการคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรย้อมแมวจริงๆก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับคือบอดี้เนี่ยใช้แบบเดียวกันแต่สังเกตไหมฮะว่าที่ต้นแขนเนี่ยของตัวอาร์เซนอลเนี่ยจะไม่ได้มีการพันมาเหมือนของ Green Arrow ซึ่ง Green Arrow เขาจะมีแบบเหมือนกับตรงต้นแขนเขาจะมีพันแขนมาด้วยนะฮะไม่ได้ใช้อะไหล่แบบเดียวกันซะทั้งหมดนะครับก็จุดขยับผมอาจจะพูดคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจุดขยับเนี่ยเหมือนกันคือใช้บอดี้เดียวกันแหละแต่ว่าจะมีรายละเอียดที่ต่างกันพอสมควรนะครับก็ก้มเงยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยเสื้อของGreen Arrow จะยาวกว่านิดนึงนะฮะจะมาปิดถึงต้นขาแต่ว่าของ Arsenal จะสั้นกว่านะครับจุดขยับต่างๆค่อนข้างเหมือนกันนะครับข้อเท้าก็จะติดสนับขาเหมือนกันนะฮะก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับที่ฮูดเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะฮะคือมีลวดเหมือนกันแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยเขาเหมือนทำมาให้เปิดฮูดซะมากกว่านะครับจริงๆจะปิดก็ได้ก็สามารถจัดท่าได้ตามที่เราชอบเพราะเขาก็มีลวดให้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ผมตัวนี้ถ้าจะดิสเพลย์ผมขอเป็นแบบว่าเปิดฮูดดีกว่านะครับและนี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่แถมมาครับทุกอย่าง identical ครับคือเหมือนกันกับของ Green Arrow เลยนะครับก็ต่างกันตรงที่สีที่เพ้นนั่นเองนะฮะก็ที่มีให้มาก็จะมีสแตนนะครับสแตนก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว A นะฮะพื้นแดงนะครับแล้วก็มีที่จับเหมือนกันนะครับส่วนอาวุธที่ให้มาแบบเดียวกันเลยต่างกันแค่สีเพ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะบอกและอยากจะชมเขาก็คือว่าตัวลูกธนูนะฮะตรงปลายดอกครับสังเกตไหมฮะสีแดงๆที่เขาเพ้นมาเนี่ยมันเพ้นมันหนามากแล้วก็ทำให้ดูเงาขึ้นมาเลยนะครับความรู้สึกคือไม่ใช่แบบเพ้นธรรมดาคือผมรู้สึกว่ามันเพ้นมาสวยมากแล้วก็ดูเงาใสนะครับเนี่ยครับก็ขอชมนะฮะขอชมส่วนตัวลูกธนูก็จะเป็นสีเทานะครับแล้วก็ตัวธนูก็จะเป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะครับจะมีที่ตรงด้ามจับเท่านั้นที่เป็นสีแดงนะครับก็เหมือนกันครับทุกอย่างดังนั้นผมจะอาจจะฟังก์ชันต่างๆอาจจะไม่ได้ใส่ให้ดูครบนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับของ Green Arrow นะครับผมมือที่ให้มาก็เหมือนกันเลยครับต่างกันแค่สีนะครับArsenal จะเป็นสีดำนะฮะแล้วก็จะมีเพ้นคลิปสีเงินนะครับใส่มาด้วยนะครับก็อย่างที่บอกก็จะมีมือจับธนูมือจับลูกธนูนะครับแล้วก็จะเป็นมือแบบว่ายิงธนูพร้อมกัน3ดอกเลยนะครับแล้วก็มือกำมือเปิดมือแบนธรรมดานะครับเปรียบเทียบไซส์ครับตัวนี้ก็จะไซส์เดียวกับ Green Arrow เพราะบอดี้เดียวกันก็จะสูงกว่า The Flash นิดนึงนะครับ The Flash จะตัวเล็กหน่อยนะครับถัดมาครับก็เปรียบเทียบกับซูเปอร์แมนแล้วก็อะควาแมนภาคมูฟวี่นะครับซึ่งก็ไซส์จะเตี้ยกว่านิดเดียวนะครับแต่ก็คือถือว่าใกล้เคียงกันนะครับถัดมาเทียบกับแบทแมนแอสเซนดิ้งไนท์แล้วก็กัปตันอเมริกานะครับสูงใกล้เคียงกันนะครับกัปตันอเมริกาจะสูงล่ำกว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบกับโอแมนโลแกนแล้วก็เดดพูลเอ็กฟอร์สครับแน่นอนครับโอแมนโลแกนก็จะเตี้ยกว่านะครับความสูงจะใกล้เคียงกับ Deadpool X-Force ครับแล้วก็ท้ายสุดครับกับ Hasbro และก็ SF Figure Art กับตันอเมริกานะครับก็คือก็จะสูงใหญ่กว่านิดนึงแหละครับกล่าวโดยรวมนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกน้องเป็นลูกศิษย์ของ The Green Arrow นะครับไอเดียคล้ายๆกับ Robin กับ Batman นั่นแหละครับก็ถ้าเป็นแฟน Green Arrow นะครับหรือว่าใครที่เก็บ Mezco มาแบบเยอะๆจริงๆก็ตัวนี้ควรจะมีไว้เพราะว่าสวยจริงๆนะครับตั้งคู่กันกับGreen Arrow แล้วก็ดูดีอะฮะคือเหมือนกับแบทแมนก็ต้องมีโรบินเนาะนะฮะทั้ง2ตัวครับแต่ผมอยากจะบอกว่า Green Arrow เนี่ยเป็นตัวที่ห้ามพลาดจริงๆครับคือถ้าคุณเก็บ Mezco แล้วก็เป็นสายคอมิกนะคือไม่มีไม่ได้อะตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ส่วน Arsenal ก็เป็นออปชันเพิ่มว่าถ้าคุณอยากจะแบบเก็บคู่กันตั้งคู่กันก็โอเคเลยนะฮะหรือจะข้ามไปก็โอเคอยู่แหละอันนี้ก็พูดตรงๆนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้มีครบๆก็ตัวนี้ก็ต้องมีเพราะว่าไม่ใช่แค่ว่ามีให้ครบนะตัวนี้มันสวยจริงๆอ่ะนะครับก็หวังว่ารีวิวนี้นะครับก็จะสามารถทำให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าแบบเราจะ
เก็บอาร์เซนอลด้วยไหมหรือว่าเราจะเอาทั้งคู่เลยนะครับก็แล้วแต่แต่ยังไงก็ถ้าสนใจแวะเวียนเข้าไปชมได้ที่ Facebook Fanpage mescotoys.online by toysdd ครับร้านนี้นะครับแม่ค้าใจดีมากแล้วก็มี Mesco 112 Collective ทุกตัวครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ